สวัสดีครับเพื่อนๆครับไกด์เต้ยนะครับวันนี้หยิบเรื่องราวน่าสนใจมาจากเพจท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับนะมีเพื่อนๆในกลุ่มนะครับถามกันว่าต่อเครื่องโดฮา50นาทีเอาไงดีคะเตรียมเขาจะมาชูป้ายเคลียร์ทางให้ไหมนะสนามบินใหญ่เกินกลัวไปไม่ทันหรือตัวไปทันกระเป๋าก็ไม่ทันท่านไหนเคยทำรูปนี้แล้วโอเคบ้างไหมคะต้องวิ่งสู้ฟัดขนาดไหนบอกเลยครับว่าต้องวิ่งสู้ฟัดขนาดหนักเลยทีเดียวเนาะถ้าเกิดท่านจะต้องเดินทางไปต่อเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นของแขกก็ดีหรือว่าของยุโรปก็ดีนะครับ50นาทีเนี่ยผมไม่แนะนำเลยจริงๆถ้าเกิดจะเผื่อเวลาต่อเครื่องนะครับผมคิดว่าขั้นต่ำเลยนะชั่วโมงครึ่ง90นาทีนี่คือขั้นต่ำแล้วนะครับนะสัก2ชั่วโมงนะผมว่ากำลังดีเลยเพราะว่าเขาจะมาชูป้ายไหมเขาจะมาเคลียร์ทางให้ไหมสมมุตินะครับถ้าเกิดไม่ใช่ไฟเขาดีเลย์ไม่ใช่ความผิดของเขานะที่ทำเขาออกตรงเวลาเขาลงตรงเวลาเขาไม่มาชูป้ายให้แน่นอนครับเขาไม่มาเคลียร์ทางให้ด้วยและสนามบินโดยเฉพาะโดฮานี่ใหญ่มากนะครับบางทีเนี่ยลงเครื่องตรงเวลา90นาทีเนี่ยผมก็จะมีเวลาอยู่ที่หน้าเกตประมาณ10นาทีให้ลูกค้าเข้าห้องน้ำแล้วก็ต้องเข้าแถวขึ้นเครื่องบอดดิ้งแล้วเพราะเขาเรียกแล้วนะครับก็ไม่ค่อยแนะนำแล้วกันนะครับนะถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยในตอนที่ท่านจองนะจองตั๋วนะครับนะท่านก็ดูเวลาครับอย่างน้อย90นาทีผมว่ากำลังดีนะครับนะก็วันนี้ไกด์เต้ยก็เอาขอจิบจกเอาเรื่องนี้มาคุยกันนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องนึงที่ต้นกำเนิดของการท่องเที่ยวเลยล่ะนะนะในการเดินทางออกไปกับพวกตั๋วเครื่องบินอะไรแบบนี้นะครับนะเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวนะเพราะว่าตกเครื่องแล้วถ้าเกิดไม่ใช่ความผิดของสายการบินเขาก็ไม่มารับผิดชอบอะไรให้เรานะครับเผลอๆเราต้องไปจ่ายตังค์ซื้อตั๋วเองใหม่อีกนะอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยนะครับนะวันนี้ไกด์เต้ยขอบคุณและสวัสดีครับ